โลและดิกันวิทเทเกอร์เป็น35ครั้งชนะรวดเป็นแชมป์โลก IBF ป้องกันแชมป์โลกเป็นครั้งที่4ส่วนผู้ท้าชิงครับนี่เป็นแล้วก็เป็นแชมป์โลกจอนซิเมโรผู้ท้าชิงรายนี้ประสบการณ์มาผสมผสานกันครับแบบนี้ครับนะครับจากจังหวัดเลเต้ครับเมืองโอมอกฟิลิปปินส์23ครั้งครับชนะ21ครั้งแล้วก็แพ้ที่เม็กซิโกเปอร์เซ็นต์การน็อกของผู้ท้าชิงคนนี้ 57% นะครับสายตาเนี่ยครับจังหวะเขาพลาดในระยะต้นๆนี่เป็นช่วงที่ต่างคนต่างศึกษากันอยู่นะครับนี่ดูโดนซ้ายเลยครับเขาเริ่มจะเอียงเข้าข้างครับโอ้ล้มเสียหลักครับมาแบบเต็มๆเลยมาแบบพุ่งสุดตัวโอ้โหแล้วมีตอดครับสถานการณ์โดยรวมของเราประมาณยังขึ้นได้ดีเอฟุตเวิร์กหนึ่งแล้วคือแล้วพลิกไม่รู้ว่าโดนกรรมการเตือนหรือเปล่านะครับให้ลงไปเลยครับจังหวะพลิกหลบด้วยครับตัวไปครับจะมีลีลาแบบนี้นะครับอย่างที่เรียนไว้ว่าครั้งหนึ่งครับในการไปชกที่อาร์เจนตินาครับไปชิงแชมป์มากับขวาครับใครโดนก็ยึดโดนลูกซ้ายแล้วก็ทำให้ละเอียดเลยครับในรุ่น25ล็อกแล้วครับหักเข้าเชือกอย่างว่าครับนั่งอำนาจก็ไปถึงเขาก็ตอดลำตัวตอดลำตัวโอ้โหใช้เหลี่ยมนี่แต่ตอดเข้าไปแล้วทำอะไรไม่ได้นี่ครับโน่นี่ครับหลวงเอาละครับรู้สึกว่าเขาพอโดนแล้วเขาชะงักแล้วเขาจับดึงให้เราเข้าหาบ้างครับครั้งที่สองแต่ว่าขวาเขายังอยู่เขาตอดไปเรื่อยแล้วตอดไปเรื่อยครับมีเขาตอดเล็กตอดน้อยอย่างนี้เขาเรียกว่าตอดเล็กตอดล็อกล็อกแล้วต้องปล่อยจังหวะปล่อยเขาพยายามจะเสียทุกรูปแบบเลยครับโอ้ยได้ด้วยครับมีนี่ครับมีฟ้องแล้วขณะนี้สองครั้งแรกต้อง36แล้วน้องแค่25โดยแรงเบียดมีการเตือนนะครับสวยๆก็ดูครับต้นน้ำนี่มาจัดมาแรงนะครับแต่ว่าเราได้สองนับนะครับได้นับยก2แล้วยก7โอ้โหดูครับตู้ครับข้อเดียวข้อเดียวโมโหครับตู้เลยครับเอ้าโอ้โหอยู่ที่อำนาจเป็นมวยไทยนี่ก็คงจะไม่ยาวเลยนะครับตัดคะแนนครับอย่างนี้โดนตัดคะแนนครับถูกตัดเคลียร์กรรมการครับให้กรรมการไปไกลๆครับพาเข้าเชือก Another jab from Ormoc Oh big jab left Casimero trying to go upstairs with the Oh solidWe'll be happy to just dance away from Johnriel Casimero in his defense of the IBF fly. อายุผิดนะครับเมื่อสู้ขึ้นมาอายุ36ไม่น็อก13นะครับครั้งชนะรวดนะครับเป็นการน็อก5ครั้งจำอยู่ที่ Yeah man Johnriel Casimero start for this IBF Flyweight Championship both of those fights with yeah. Working off the jab and in this round here Tony Weeks in the referee oh good cut right there good body shot good body shot and but he also has wins over former champion it was the light flyweight title that he previously held he could no longer make one away and he fought Ormoc and of course he lost their first fight but he's doing real good here yeah absolutely I'm not as getting he's trying to time him look at it there you go he's trying to time him this as well I've got 2-1 to and that Roman Reigns trying to defend ducking under good
good jab to the body from Ahmad, trying to get the positioning back. Yeah. Well, he fights loose. Oh no! Big left hook. He looks really hurt, and he's going up. Surprise. Hurt. Read the action now. Read up, and he's going in for the kill. Oh man, going in hard right now. Ahmad's throwing hard back. He caught another right. Oh, big right hand. And the fight is frustration. After what happened in Thailand, and he's not trying to be hold on, and he won't be denied. And a good body shot. He's down again. Now the fight's been waved off by Tony Reeks. Here's the replay. Look at that. And a traded hook. Counter left hook. I'm not on the chin. Look and then at this. Finally, the left hook to the body. Yeah. 1, 2, 3. Perfectly placed. Going out after after he drops him. Showing that bad blood between him. And he's happy. And look at out. Can I knock? The new flyweight champion. IBS flyweight Johnriel Casimero. New champion. Where's he go? Oh, man. Go.